วัสดีครับเช้านี้ก็พามาชมนกบินออกจากโคนไปหาอาหารกันแต่เช้าแล้วเมื่อกี้เห็นทยอยบินออกไป 4-5 ตัวแล้วเดี๋ยวดูจะมีบินอีกไปอีกหรือเปล่าตรงนี้มีต้นตาลด้วยนั่งอยู่ไม่รู้ว่าใช่นกหรือเปล่าเหมือนนกนั่งอยู่นะข้างๆระหว่างต้นตาลผมว่าน่าจะใช่นะใช่แล้วครับเนี่ย 3-4 ตัวนะหูนั่งนิ่งไปโหใช่เลยครับเนี่ยยืนเต็มกันหมดเลยเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่แน่ใจว่านกเป็ดน้ำหรือว่าเป็นมีขยับตัวแล้วฮะฟังข้างต้นตาลมีเยอะนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแค่กล้องมือถือก็เลยดูไม่ได้ชัดเจนอะไรนะครับผมนี่แหละคือธรรมชาตินะที่เราสามารถสัมผัสได้ขยับตัวครับฟังน้องเยอะนะครับเนี่ยตัวใหญ่ด้วยเสียดายครับไม่มีกล้องดีๆส่องนี่ก็อยู่ห่างประมาณสัก50เมตรแล้วผมนะก็เป็นนกน่าจะเป็นนกกินปลาประมาณนั้นแต่ยังดูไม่ออกว่านกอะไรนะโอ้ตัวใหญ่ฮะนะอยู่ข้างบนบินออกแล้วฮะน่ะนกอะไรเอ่ยออกไปแล้วอ๋อนี่แสดงว่าระบบธรรมชาติที่เนี่ยสุดยอดแล้วนี่ครับเนี่ยเนี่ยเหมือนนกเป็ดน้ำอะบินมาอีกตัวครับเนี่ยบินทยอยกันออกแล้วครับเนี่ยอ
มาอีกครับออกมาอีกดูใกล้ๆกันเหมือนนกเป็ดน้ำนะผมว่าออกอีกครับมาแล้วไปแล้วยังอยู่อีกหลายตัวเดี๋ยวก็จะเริ่มทยอยบินกันออกครับผมยามเช้าก็มาชมวิวทิวทัศน์ชมธรรมชาติกับช่องกิตติ์นัยสารพีถ้าเรามีกล้องส่องดูดีๆจะสวยงามมากเลยไปแล้วครับหนึ่งตัวออกฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งไปแล้วนู่นทยอยบินออกกันเรื่อยๆแล้วออกไปอีกครับเนี่ยนี่แหละครับมาดูมาชมนกในธรรมชาติออกไปอีกแล้วยังมียังอีกหลายตัวอีกตัวอันนั้นไม่ใช่นะเป็นเครื่องบินนะออกไปอีกแล้วครับผมนี่แหละเช้าๆเก็บมาฝากกันฮะยังมีนกกระแตแต่แว๊ดบินร้องอยู่แถวนี่นะครับธรรมชาติหาดูกันได้ยากนะครับนะช่องกิตติ์นัยสารพีเก็บมาฝากกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องเกียร์นายสาพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ